ขวัญอุสามณีโชว์หน้าสดฟาดขาเมาส์ลั่นเน้นฟิลเตอร์ไม่เน้นบท็อกซ์ขวัญอุสามณีโชว์หน้าสดฟาดขาเมาส์ลั่นเน้นฟิลเตอร์ไม่เน้นบท็อกซ์นางเอกตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบันจะนึกถึงใครไม่ได้ต้องเธอคนนี้ขวัญอุสามณีแลงนางเอกสาวเปิดใจถึงเรื่องความสวยของตัวเองว่าเธอไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์บท็อกซ์ไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าตึงแบบนี้โดยธรรมชาติสวยแบบออร์แกนิก การดูแลตัวเองควรจะนอนเร็วทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกใช้ความเป็นเวสสำอางการดีท็อกซ์การออกกำลังกายควัเล่นบอดี้เวทและโยคะผสมกันมันต้องดูแลตัวเองจากภายในต่อมาเพจเจมอยร้อยแปดได้โพสต์บทสัมภาษณ์สั้นๆของขวัญอุตสามณนีว่าสวยธรรมชาติค่ะฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์ไม่มีตึงโดยธรรมชาติ ไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อแม่ทำมาให้แล้วสวยครบด้วยออแกนิกไม่เชื่อเรื่องการเอาสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าไปข้างในส่วนเรื่องการดูแลตัวเองคือนอนเร็วถ้านอนแบบขวัญตีสามก็ไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ล่าสุดสาวขวัญได้ไลฟ์สดโชว์หน้าสดๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเพื่อยืนยันว่าไม่เคยฉีดฟิลเลอร์บท็อกซ์ไม่ได้ทําอะไรเลยพร้อมแคปชั่นอุตสาห์เน้นฟิลเตอร์ไม่เน้นบท็อกซ์ค่ะ ซึ่งในคลิปสาวขวัญก็ขอโชว์หน้าสดกันไปเลยตอกย้ำคำพูดที่บอกว่าหน้าขวัญยังเหมือนเดิมไม่ได้ไปฉีดฟิลเลอร์บท็อกซ์ต้องยอมรับในความออร่าของเธอจริงๆ